เรื่องไปถึงเรื่องเนี้ยเราต้องคุยไปไปฉันไม่คุยกับแกแล้วกินมันไม่ได้ไปหยุดค่ะมังโตก่อนไปเลยไปเลยแกกลับไปซะกลับไปใช้ชีวิตสุขสบายที่บ้านหลังโน้นโปกลับแน่ค่ะป้าดาแต่เราต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ปีกกล้าขาแข็งเหรอไม่ฟังฉันพูดเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมแม่คุยดีเถอะพวกแกสองคนดูมันสิดูสายตามันสิมันมองเราอย่างเหยียดหยามขนาดไหนป้าดาป้าดาจะมองโปในแง่ลบไปถึงไหนคะป้าดามองโปในแง่ดีบ้างไม่ได้หรอป้าดาไม่ต้องรักโปไม่ต้องเห็นโปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่ป้าดาช่วยเห็นโปเป็นมนุษย์คนหนึ่งบ้างไม่ได้หรอคะป้าดาคิดว่าโปไม่อยากดูแลคิดว่าโปไม่อยากตอบแทนบุญคุณของป้าดาหรอคะโปอยากทำค่ะโปพยายามทำทุกอย่างที่เด็กคนหนึ่งสามารถทำได้แต่ป้าดากับพี่ลีอ่ะไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่โปทำเลยค่ะถ้าพี่ลีกับป้าดาสามารถเห็นได้สามารถคิดได้อ่ะโปถึงจะช่วยค่ะแต่ถ้าคิดไม่ได้วันนี้โปจะพาน้องออกไปจากที่นี่ค่ะไปสิฉันบอกให้แกออกไปอย่าไปออกไปอีกหรอกไปออกไปออกไปออกไปป้ากลับจังกับพี่วันนี้ป้าไม่ได้หรอกอย่าไปนะแกออกไปยังใช่ไหมยังใช่ไหมอย่าไปนะโอมปล่อยพี่ลิฉันเคยเชื่อว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งได้แต่ว่าบางอย่างในชีวิตฉันเหมือนวนลูปติดอยู่ในแพทเทิร์นซ้ำๆไม่มีวันจบหรือว่าฉันหลุดออกมาจากลูปนั้นแล้วนะตามมาเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงอ่ะประตูบ้านไม่ได้ล็อกคนพวกนี้นี่มันไม่เข็ดจริงๆใช่ป่ะนี่แกจะทำอะไรฉันอีกฉันเนี่ยแก่จนจะเป็นป้าแกได้แล้วนะแล้วไงมันก็ต้องให้เกียรติกันบ้างสิมันก็ต้องดูก่อนไหมว่าแก่แบบมีคุณภาพหรือแก่แบบกะโหลกกะลาหยุดป้ากำลังหาคนซื้อตึกแถวอยู่ใช่ป่ะรู้ได้ไงอ่ะก็เห็นประกาศอยู่ผมเป็นคนติดต่อป้าไปก่อนหน้านี้เองแหละตอนแรกก็จะช่วยนะเงินมันเหลือแต่คิดไปคิดมาแล้วไม่ดีกว่าเพราะป้าไม่น่าจะเรียนรู้เอาไงดีวะถล่มตึกแม่งเลยดีไหมเฮ้ยอ๋อนี่พวกแกเป็นใครกันแน่แกเป็นมาเฟียหรือเปล่าอะทำไมถึงฝ่าเถื่อนแบบนี้ผมเหรอผมก็เป็นผีมาตามอาฆาตป้านี่ไงเวลาคนเขาหยิบยื่นโอกาสให้ก็ควรจะคว้ามันไว้ไม่งั้นมันจะไม่มีโอกาสอื่นอีกรู้ป่ะเดี๋ยวโปมาแล้วกูไปก่อนนะเออขอบใจไว้ไปชลักก่อนนะครับขอบคุณนะคะทำไมมองผมแบบนั้นน่ะไม่คุ้นคุณลุคนี้อ่ะคุณใส่สูทแล้วเหมือนหลุดมาจากอีกจักรวาลนึงเลยนะจักรวาลไหนหรอก็จักรวาลที่คุณดราม่ากว่านี้แล้วปกติผมไม่ดราม่าหรอปกติคุณน่ะสายตลกคุณคิดผมขายขำเป็นอย่างเดียวหรออย่างอื่นผมก็ทำเป็นนะกับเขาเรื่องประดากันดีกว่าเขาขอเวลาทบทวนแล้วก็คิดหนึ่งคืนเขาดูจะกลัวคุณมากเลยนะผมน่ากลัวก็คุณก็มีกลิ่นอายนักเลงเก่าอ่ะเคยเป็นปะเนี่ยก็ตอนเด็กๆมันก็ต้องมีวีรกรรมกันบ้างอื
แสดงว่าที่บ้ําเล่าให้ฟังก็มีส่วนจริงตอนเด็กแสบมากใช่ไหมแล้วจะไม่ชวนผมเข้าบ้านเหรอฉันจะเข้าไปทำไมก็คุณอยู่นี่ฉันนอนที่นี่งั้นผมก็จะนอนที่นี่ด้วยผมจะปล่อยให้คุณอยู่กับคนพวกนั้นได้ยังไงลุยเลย